เบื้องต้นไว้ที่ยังนะครับอะไรนะกำหนดวันเบื้องต้นไว้ที่ยังนะครับกำหนดไว้ทุกวันแหละแต่ขึ้นอยู่กับทางโน้นจะให้เมื่อไหร่ไงเร็วที่สุดแต่ะเร็วที่สุดเร็วนี้แหละใจเย็นแล้วที่นั่นเขาก็ยังไม่ได้ป่วยอะไรเช็คแล้วเขายังไม่ป่วยอะไรเออถ้าป่วยก็จะเข้าโรงพยาบาลไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วนั่นแหละนอกจากแก้ปัญหาไม่ได้ยังจะสร้างปัญหาใหม่จริงๆมันใช้กับทุกเรื่องแก้ปัญหาการเมืองก็ไม่ได้แก้ปัญหาปฏิรูปประเทศก็ไม่ได้ปรองดองก็ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตนะอันตรายต่อพี่น้องประชาชนในทางด้านสุขภาพก็แก้ไม่ได้แล้วยังจะสร้างปัญหาใหม่รัฐบาลนี้รู้อยู่ว่าขณะนี้เราเจอปัญหาเศรษฐกิจมากแล้วรัฐบาลก็พยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งก็ยังแก้ไม่ได้แก้ปัญหาการเมืองก็แก้ไม่ได้พอมาเจอปัญหาโรคระบาดเข้าแทนที่จะให้ความสำคัญกับโรคระบาดก็กลายเป็นว่าเอาปัญหาเศรษฐกิจมานำหน้าชีวิตประชาชนคือกลัวว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาน้อยจะไม่มาถ้าคุณคิดจะไปรับคนอันนี้เอาประชาชนไทยที่อยู่ประเทศจีนถ้าคุณห่วงใยเขาสักหน่อยนะความคิดไม่ใช่บอกว่าผมเตรียมมาตั้งเดือนเตรียมอะไรเตรียม430แล้วความคิดคุณเตรียมหรือเปล่าว่าประเทศจีนนั้นเขาเซนซิทีฟแล้วประเทศอื่นเขาไปกันมาทั้งหมดแล้วนะญี่ปุ่นไปแล้วเกาหลีใต้ไปแล้วสหรัฐไปแล้วข่าวจาก thaiarmforce.com ก็มีเที่ยวบินของเกาหลีใต้เช่าเหมาลำอพยพประชาชนแล้วก็เครื่องบินของกองทัพอากาศตุรกีอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะทำไมกองทัพอากาศตุรกีเขาไปได้เพื่อไปรับพลเมืองตุรกี34รายและพลเมืองอาเซอร์ไบจาน7รายจอร์เจีย7รายอัลเบเนีย1รายเราดูคลิปของคนที่ของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศล้วนแต่รำพันความยากลำบากมีทั้งนักศึกษามหาลัยมีทั้งนักเรียนอาชีวะมีทั้งคนที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นปรากฏว่าเขาช่วยเหลือกันเองก็มีหลายกลุ่มกันแต่ไม่เคยปรากฏว่านะจะเป็นได้รับความช่วยเหลือเป็นรูปธรรมใดๆจากสถานกงสุลจากสถานทูตทั้งหมดร้องทุกข์อยากกลับประเทศเขาบอกถ้าไม่ตายด้วยโรคระบาดก็อาจจะตายอดตายคือเขารำพันมามันไม่ใช่รายเดียวเป็นจำนวนมากตอนนี้สิ่งที่กังวลที่สุดค่ะกลุ่มเราที่คุยกันสิ่งที่กังวลที่สุดหรือว่าอยากได้รับความช่วยเหลือที่สุดเลยคืออะไรคะกลับบ้านบ้านอยากกลับบ้านเออไม่ใช่น้ำไม่ใช่อาหารแล้วเนาะพากลับบ้านหน่อยใช่ไหมครับทางกระทรวงต่างประเทศมีการรายงานไหมคะว่าคนไทยที่อยู่ตอนนี้เขาอุ่นใจหรือรายงานที่จ้าเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขไหมจ้าเขาบอกว่ารับการดูแลติดต่อได้ฮอตไลน์ก็มีอะไรก็มีแล้วก็จะอะไรล่ะอาหารการกินไม่พอเขาก็ไปจัดหาให้อันนี้มันเป็นเรื่องของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ต้องแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะอันนี้เกรงใจจีนจีนเขาบอกว่าไม่เป็นไรผมดูแลให้อย่างดีถ้าไปฟังคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศแน่นอนในระดับประเทศเขาบอกเขาจะดูแลอย่างดีแต่คำถามว่าประเทศจีนนะผลคนเขาต้องเท่าไหร่ขนาดคนของเขาเองยังยากลำบากมากขนาดนั้นเลยหมอเขาก็ยังทำงานไม่ไหวเลยจนกระทั่งเขาปิดเรียนชมนะที่เขาปิดนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงพื้นที่นั้นแต่ว่าในฐานะคุณเป็นรัฐบาลที่คุณไม่ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไปลำบากอยู่ในประเทศจีนจริงๆอันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐบาลใช้ไม่ได้และเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นงบที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือประชาชน
ต็มใจให้รัฐบาลจัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนไทยนอกประเทศแน่นอนประชาชนไทยไม่มีปัญหาฝ่ายค้านก็ไม่มีปัญหามีปัญหาก็คือรัฐบาลนั่นแหละที่คุณรักประชาชนไทยหรือคุณรักความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจแน่นว่าคุณสอบตกมากเลยในประเด็นนี้ซึ่งรัฐบาลต่อให้เป็นรัฐบาลเผด็จการเขาก็จะไม่พลาดโอกาสนี้ที่แสดงออกว่าโอ้เขารักประชาชนแต่รัฐบาลนี้ยอมแลกก็คือว่าโอ้จีนเขาดูแลอย่างดีไม่ต้องไปทำอะไรหรอกนะนี่ก็คือเป็นการแสดงถึงภาวะของการที่ไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตคนไทยสอบตกมากประเทศต่างๆเป็นจำนวนมากแบนนักท่องเที่ยวจีนหรือบล็อกเขาจะมีวิธีการยกตัวอย่างเช่นบางประเทศนั้นเนี่ยคือแบนเลยคนจีนไม่ให้เข้าเลยบางประเทศก็แบนเฉพาะคนที่มาจากมณฑลหูเป่ยบางประเทศก็แบนวีซ่าอ่อนอะไรวะแต่ประเทศไทยไม่ทำอะไรเลยค่ะแล้วพยายามที่จะมารบกับเรื่องเฟกนิวแต่ว่าความล้มเหลวนะก็คือชี้เห็นคือขณะนี้คนที่ปรากฏว่าตรวจพบเนี่ยจากการคัดกรองเนี่ย29คนแต่ว่าคนที่ไปตามโรงพยาบาลเอกชนแล้วส่งมาเองเนี่ย100กว่าอันนี้ก็แสดงถึงจุดอ่อนในการคัดกรองแน่นความจริงแน่นเชื่อว่าหมอไทยเก่งแต่ว่าคุณแค่วัดอุณหภูมิอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอการที่ท่านพยายามจะคัดกรองโดยที่มีเครื่องอะไรต่างๆนะแต่ดิฉันยังไม่แน่ใจว่าได้ใช้ความเข้มข้นในการสัมภาษณ์และการติดตามคนจีนเนี่ยแค่ไหนไม่ใช่เน้นเฉพาะเมืองอู่ฮั่นอย่างเดียวไม่ใช่เน้นเฉพาะมณฑลเหอเป่ยแรกๆจะเป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้เนี่ยมันระบาดไปทั้งประเทศจีนแล้วนายเดฮันเนี่ยปัญหามันเกิดจากความคิดของรัฐบาลที่หวั่นกลัวปัญหาเศรษฐกิจคือพูดง่ายๆว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นเครื่องยนต์เครื่องสุดท้ายที่จะต่อลมหายใจประเทศนี้ก็เลยคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องชีวิตประชาชนไทยดีที่ประเทศจีนเขาพยายามปิดประเทศเขาไม่ให้เข้ามาแต่เราเนี่ยเปิดอาซาแถมยังคัดกรองแบบไม่ได้เต็มที่น้ำมวลธาตุเป็นไทยแต่สิ่งที่เป็นปัญหามากก็คือทางความคิดคือกลัวและดิฉันอยากจะบอกว่าที่จะสร้างปัญหาใหม่ที่ร้ายแรงคืออะไรคือคุณกำลังจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นดินแดนต้องห้ามสำหรับคนต่างประเทศและประเทศอื่นๆทั่วโลกแน่นอนจีนคนจีนอาจจะอยากมาไทยแต่ถามว่าประเทศอื่นตอนนี้มีใครอยากไปจีนไหมไม่ไปแล้วนอกจากไม่อยากไปจีนแล้วประเทศต่อไปที่จะถูกขึ้นบัญชีดำว่าไม่ควรเข้ามาเลยคืออะไรก็คือประเทศไทยไงเพราะคุณเปิดอาซาให้เขาเข้ามาเพราะนั้นดันมีปัญหากับวิธีแก้และวิธีคิดแต่สิ่งที่จะทำให้เรื่องมันร้ายแรงที่สุดก็คือมันเหมือนคนที่คล้ายๆว่ากลัวจะตายเพราะไม่มีอะไรจะกินเลยไม่กลัวตายจากเชื้อโรคในคำพูดและการกระทำต่างๆที่ของรัฐบาลนี้ดังนั้นขอทำนายว่ามันกำลังสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยในอนาคตอย่างใหญ่หลวงเพราะนอกจากคุณจะไม่มีนักท่องเที่ยวจากจีนแล้วเพราะเขาปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวประเทศอื่นก็จะไม่มาแล้วคนไทยจะไปที่ไหนก็เผลอๆก็จะถูกรังเกียจกลัวจะเป็นพาหะรองจากคนจีนรัฐบาลนี้นะฮะท่านมีที่มาที่ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยนั่นก็อย่างหนึ่งแต่ว่า
วิธีคิดและวิธีทำงานซึ่งไม่ได้ผูกพันกับชีวิตประชาชนไทยให้ดีมากพอจึงทำให้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวในเรื่องทุกข์สุขของผู้คนอย่างที่ควรจะเป็นท่านในทัศนัยเดียนนะไม่สมควรเป็นรัฐบาลอีกต่อไปค่ะ